ศึก,กรีแมช์ภาคที่ 3, สาซาอูลกาเนโรอเวเลตกับเกนนดี้โกโรกิน,นก,ก,ก่อนหน้านี้ซา,าอูลอเวเลตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวของสภามวยโลกชาวเม็กซิกันได้ตัดสินใจทําศึกรีแมช์ไฟที่3กับเกนนดี้โกโรกินเจ้าของเข้มขัดสถาบันสหพันธ์นานาชาติ IBF ชาวคาซส,สถานโดยคาดว่าไฟนี้จะถูกจัดขึ้นในช่วงกันยายนแต่หลังจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 อย่างหนักอาจจะต้องเลื่อนวันชก อกไปกีแน่นอนมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ไฟนี้เกิดขึ้นเพอต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยพอทั้งคู่ต่างเป็นกําปั้นที่มีค่าตัวแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกตอนนี้และเชื่อว่าคงต้องจ่ายค่าโปรโมตค่าจัดสถานที่เป็นจํานวนมากในศึกนี้นั่นเองโดยมวยคู่นี้ เคยชกกันมาแล้ว2ครั้งซึ่งไฟแรกต้องย้อนไปในปี2017โดยเป็นการป้องกันตำแหน่ง3สถาบัน w b a w b c และ IBF ของโกลอกกินและผลจบลงด้วยการเสมอจากนั้น1ปีเต็มทางคาเนโรอเวเลตก็ได้โอกาสฟาดปากกับทิพเปิจีอีกครั้งแต่หนนี้ทางกัมปั้นจังโกสามารถเอาชนะคะแนนมาได้แบบไม่เอกฉันพร้อมกับการกระชากแชมป์สสถาบันมาครองได้สำเร็จนั่นเอง ข่าวที่สองสุไลมานปฏิเสธกดชิงแชมป์มวยหญิงทั้งเพิ่มเวลาเป็นยกละ3นาทีและโชค12ยกยำหญิงกับชาย มีความแตกต่างกันชัดเจนนอกจากนั้นสุไลมานยังระบุว่า WBC จะไม่ยอมให้นักชกที่แปลงเพศสาวสองขืนชกอย่างแน่นอนพร้อมย้ำอีกว่าหญิงชายต่างกันมากและจะเป็นไปได้หรือว่าจะต้องตรวจการตั้งขันในมวยสาวสองก่อนชกตามกฎของมวยหญิงจริงๆนั่นเองไลอันกาเซียโวยอาเมียคาน ประสาทหลอนไม่รู้จริงจากการที่อาร์เมียขานออกมาวิจารณ์ไลอันกาเซียนั้นโชคเหมือนพี่น้องคิสโกทำให้ไลอันกาเซียไม่พอใจและได้ออกมาตอบโต้ว่าอาร์เมียคารน,นั้นไม่รู้จากตัวเขาจริงๆผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ดูดีผมพยายามจะดีกับอาร์เมียขานเท่าที่ผมทำได้เพราะเขาดูเป็นคนดีเขาประสาทหลอนไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่เขาไม่มีคือสมองเขาไม่ฉลาดเมื่อเขาชกเขาเป็นเหมือนคนโง่เขามีความเร็ว มีทั้งพลังและความเร็วแล้วผมนั้นยังมีสิ่งอื่นๆอ,อีกเขาทําตัวเหมือนสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครไลอันกาเซียกล่าวแม้จะอยู่ในรุ่นที่สูงกว่าแต่ทางอาเมียขานั้นเตี้ยกว่าไลอันกาเซียและมีช่วงชกที่ยาวกว่าเพียงเล็กหน่อยทําให้ไม่แน่ว่าทั้งสองอาจจะได้ชกกันในอนาคตเป็นความจริงที่อาเมียขานั้นมีความเร็วมันก็ยิ่งชัดเจนเมื่อ,ออาเมียขานมาชกที่รุ่น147ป และในตอนนี้เมื่ออาเมียคานมีอายุ33ปีความเร็วของเขาเองก็เริ่มจะลดลงไปการเจอกับคนหนุ่มอย่างไรอันกาเซียที่แม้จะโชคในรุ่นที่ต่ำกว่าก็ใช่ว่าจะสามารถชนะได้นั่นเอง